ในคลิปนี้จะมาสอนเพิ่มผู้ใช้งานโปรแกรมตัวนี้ให้เข้ามาที่ตั้งค่าเนาะกดที่ผู้ใช้ระบบให้กดที่ New จากนั้นเพิ่มชื่อผู้ใช้เข้าไปเนาะซึ่งชื่อตัวนี้ถ้าเป็นผู้ที่เช็คบินเนาะจะออกในใบบินตัวอย่างจะใส่ชื่อว่าสุขสวรรค์สุขสวัสดิ์รหัสผ่านเนาะตั้งตามใจได้เลยเนาะอย่าลืมจดให้ข้าเจ้าพร้อมเนาะถ้าตั้งให้ข้าเจ้าต้องได้จดให้สิทธิ์นำไซต์เนาะตัวนี้จะยกตัวอย่างเป็นพนักงานเสิร์ฟเนาะซึ่งแต่ละสิทธิ์นำไซต์เนาะจะสามารถเข้าเมนูต่างๆได้ต่างกันหลังจากนั้นให้กดเซฟตอนนี้ก็จะได้ผู้ใช้ที่ชื่อว่าสุขสวรรค์เข้ามาเนาะโดยมันจะเรียงตามตัวอักษรถ้าต้องการแก้ไขเนาะก็เพียงแต่กดใส่ชื่อผู้นั้นแล้วก็กด edit เนาะคือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยแล้วก็กด saveมันก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านให้เนาะถ้าต้องการลบก็เพียงแต่กดใส่แล้วก็สามารถกด delete ได้เลย